ตัวหนังพยายามผสมผสานแนวทางที่น่าสนใจเข้าด้วยกันทั้งหนังแอคชั่นดรามา่าตลกหนังสืบสวนสอบสวนแต่น่าเสียดายที่ยังออกมาไม่กลมกล่อมเท่าไหร่นักฉากการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวทำได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของเพศหญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบเคมีการแสดงของสการ์เล็ตต์จ n หนสนและฟอร์เรนซ์ผิวช์ยอดเยี่ยมมากๆส่งไม้ต่อให้กับตัวละครใหม่เพื่อเดินหน้าสู่เฟสที่4ของจักรวาลมาเวลได้อย่างน่าจับตามอง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพย,ายนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Black Widow หลังจากตัดสินใจยื่นมือเข้าช่วยเหลือกัปตันอเมริกาทำให้นาตาชาโรมานอฟกลายเป็นอาชญากรที่ถูกหมายหัวและต้องหลบหนีจากการตามล่าของภาครัฐระหว่างการหลบหนีนาตาชาโรมานนฟได้โคจรมาพบกับครอบครัวของเธออีกครั้ง พวกเขาทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขเรื่องราวอันเลวร้ายในอดีตพร้อมกับเอาชนะวายร้าปิศนาอย่างทาสมา a s สเตให้ได้หลังจากอยู่กับจกักรวาลมาเวลมาร่วม10ปีนะครับตัวละครอย่างนาตาชาโรมานอฟหรือว่าแบล็กวีดโอก็ได้มีภาพยนตร์เดี่ยวเป็นของตัวเองสักทีครับโดยภาพยนตร์นั้นเลือกจะสานต่อช่วงเวลาที่หล่นหายไประหว่างเหตุการณ์หลังจากกับตันอเมริกาซีวิลวอร์ จนกระทั่งถึง Avengers Infinity War ครับและยังรวมถึงการพาผู้ชมไปสำรวจต้นกำเนิดและก็อดีตที่ไม่เคยถูกเปิดเผยของตัวละครนี้อีกด้วยคำถามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผมก็คือเมื่อผู้ชมทุกคนนั้นรับรู้ชะตากรรมของนาตาชาโรมานอฟไปแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame Black Widow จะใช้โอกาสของตัวละครนี้ในการมีภาพยนตร์เดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกอย่างไร Black Widow ตอบคำถามดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วครับ เมื่อตัวหนังแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่ามีความพยายามจะผสมผสานแนวทางที่น่าสนใจเข้าด้วยกันครับเริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมเดินทางไปสำรวจเรื่องราวของนาตาชาโรโมานนฟตั้งแต่ยังเด็กใช้เวลาสั้นๆในการแนะนําความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของตัวละครเพื่อใช้สร้างความเป็นมนุษย์ให้กับสายลับและมือสังหารอย่างแบล็กวิดีโอในขณะเดียวกันตัวหนังก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายของภาพยนตร์แนวแอคชั่นจารกรรมผสมผสานกับการสืบสวนสอบสวนโดยการมอบภารกิจบางอย่างให้กับตัวละครครับ ผสมรวมกับโทนของความดราม่าด้วยการตีแผ่มิติที่แตกต่างของนาตาชาโรมานนฟและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเธอปิดท้ายด้วยความเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ตามแบบฉบับของจกักรวาลดิมาเวลแต่ปัญหาก็คือแบล็ k วิดโดไม่สามารถผสมผสานทุกแนวทางเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับหลายช่วงหลายตอนของหนังนะครับดูจะขัดแย้งกันในตัวเองอยู่พอสมควรครับเริ่มตั้งแต่การสร้างปมดราม่าตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องแต่ก็กลับให้เวลากับความสัมพันธ์ได้ไม่มากพอ จนทาให้ทุกความรู้สึกที่ภาพยนตร์ถ่ายทอดออกมานั้นขาดความละเมียดละไมและก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ชมได้แม้จะมีการหักมุมในช่วงท้ายก็ตามนะครับในขณะที่ความเป็นภาพยนตร์จารกรรมก็มีความขึงขังจริงจังและมีการสร้างปริศนาได้อย่างน่าสนใจนะครับซึ่งเป็นรสชาติที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยนักในภาพยนตร์จากมาเวลแต่ก็ต้องพบเจอกับความล้มเหลวเมื่อตัวหนังในเลือดจะแทรกมุกตลกขบขันลงไปในเรื่องซึ่งบางช่วงของความตลกต้องบอกเลยนะครับว่า มันกลายเป็นความไร้สาระของภาพยนตร์ไปอย่างน่าเสียดายครับและโดยเฉพาะกับการตีความขอบเขตของตัวละครอย่างนาตาชาโรโมานนฟที่ถูกนําเสนอในฐานะมนุษย์มีหัวใจและก็มีความรู้สึกแต่ในช่วงท่ายเรื่องตัวหนังกลับเลือกจะสร้างความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้กับตัวละครมากเกินไปครับจนทําให้ทุกอย่างเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือและก็ไม่ตรงกับโจทย์ที่ตัวหนังตั้งเอาไว้ในช่วงต้นเรื่องครับในขณะเดียวกันนะครับแบล็กวีดโอด้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่กําหนดตัว,ต,วตนของนาตาชาโรมานอฟ ผ่านประเด็นเรื่องครอบครัวของเธอครับโดยตัวหนังสร้างเงือนไขที่น่าสนใจให้กับตัวละครด้วยการเปรียบเทียบ2ครอบครัวของนาตชาโรมานอฟหนึ่งก็คือครอบครัวทีมอเวนเจอร์ที่เปิดรับและก็ให้โอกาสเธอในการทําสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตโดยไม่เคยตั้งคําถามกับอดีตของเธอนะครับ 2. ก็คือครอบครัวในวัยเด็กที่เธอเติบโตขึ้นมานั่นเองครับโดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอและก็เยเลนาน้องสาวที่ผัดผ้ากันตั้งแต่ทั้งคู่ยังเป็นเด็ก ซึ่งความขัดแย้งภายในจิตใจนี้เองครับทำให้ตัวละครของนาตาชาโรมานอฟได้มอบแง่มุมที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนจากตัวละครตัวนี้นะครับนั่นก็คือในแง่ของความเป็นมนุษย์ที่เติบโตมาพร้อมกับความกลัวการจากลาและก็ความรุนแรงครับเมื่อขมวดรวมทุกสิ่งที่เราได้เห็นจากภาพยนตร์เรื่อง Black วิดีโอจึงทําให้ผู้ชมเข้าใจการตัดสินใจของนาตาชาโรมานอฟในภาพยนตร์เรื่อง Avengers e n d เ a m e กได้อย่างถ่องแท้และก็มีน้ําหนักมากขึ้นครับ โดยหากตัดช่วงกลางเรื่องที่ภาพยนตร์เนี่ยมีอาการหย่อนไปบ้างนะครับ Black วิดโอก็เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกับฉากการต่อสู้แบบประชิดตัวที่ต้องกล่าวชื่นชมจริงๆครับตัวหนังสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดของตัวละครเพศหญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังสามารถออกแบบการต่อสู้ได้สวยงามและก็หนักหน่วงรุนแรงอีกด้วยนะครับนอกจากการต่อสู้แบบประชิดตัวแล้ว Black วิดโอก็ยังมีฉากแอคชั่นสุดสำเร็จอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น การยิงปืนต่อสู้การขับรถไล่ล่าบนท้องถนนรวมไปถึงการต่อสู้กลางอากาศสุดอลังการในช่วงถ่ายเรื่องสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคงหนีไม่พ้นการใช้ตัวละครไวายร้ายอย่างทาสมาสเตอร์ได้ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรครับจนกลายเป็นตัวประกอบที่ไร้บทบาทไปอย่างน่าเสียดายฝีมือการแสดงของสการ์เล็ตต์จแฮนสนนั้นยังคงไว้ใจได้เสมอนะครับ นับเป็นการสั่งลาบทนาตาชาโรมานอฟได้อย่างยอดเยี่ยมกับการมอบมิติอันแสนเปราะบ,บางที่ผู้ชมไม่เคยเห็นจากตัวละครนี้มาก่อนนอกจากนี้นะครับเคมีการแสดงของสการ์เล็ตโจแฮ์นสนยังเข้ากับฟอร์เรนซ์พิวชได้แบบพอดีพอดีครับโดยแม้ว่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของฟอร์เรนซ์พิวชแต่นักแสดงสา,สาวก็สามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมกับการสร้างคาแรคเตอร์ที่มีทั้งความคล้ายและก็ความแตกต่างจากนาตาชาโรมานอฟ นับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจและก็น่าจะมีอนาคตสดใสกับจักรวาลมาเวลแน่นอนครับโดยรวมแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Black วิดโอยังมีจุดที่น่าติเติงอยู่หลายจุดทีเดียวครับโดยเฉพาะกระบ,บทภาพยนตร์ที่ยังคงมีคําถามบางข้อที่ไม่ได้ถูกตอบความต่อเนื่องของหนังก็ยังคงมีปัญหาและยังไม่สามารถผสมผสานแนวทางของภาพยนตร์ได้กลมกล่อมมากนักแต่อย่างไรก็ดีครับ Black วิดโอก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ที่รับชมได้อย่างสนุกสนานสร้างเสียงโหเราะได้เป็นระยะ และผมสามารถพูดได้เต็มปากครับว่านี่คือภาพยนตร์ที่สามารถเติมเต็มเรื่องราวที่ขาดหายไปของตัวละครอ,อย่างนาตาชาโรมานนฟได้เป็นอย่างดีทําให้เราเข้าใจตัวละครน,นี้มากขึ้นรวมถึงยังเป็นการส่งไม้ต่อให้กับตัวละครใหม่เพื่อเดินหน้าสู่เฟสที่4ของจักรวาลมาเวลต่อไปครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Black Widow ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ ความเจ็บปวดคือสิ่งที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นประโยคดังกล่าวออกมาจากปากของตัวละครอย่างเมลิน่าซึ่งเป็นแม่ของนาตาชาโรมานนฟนั่นเองครับโดยเธอมักจะกล่าวประโยคนี้เสมอครับเมื่อลูกของเธอเนี่ยต้องพบเจอกับความเจ็บปวดทั้งด้านร่างกายและจิตใจและคติประจําใจนี้เองครับที่ทําให้นาตาชาโรมานนฟยึดมั่นเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในชีวิตของตัวเอง แม้ว่าภายในใจของเธอนั้นจะพบเจอกับความเจ็บปวดในอดีตท,ที่ตามหลอกหลอนมากมายขนาดไหนก็ตามตัวภาพยนต์สำรวจประเด็นดังกล่าวมากขึ้นนะครับโดยการเพิ่มมิติของประเด็นสิทธิสตรีเข้ามาในเรื่องครับเริ่มต้นจากการที่นัตชาโรมานนฟเปิดเผยครับว่าเธอเข้าร่วมกลุ่มอเวนเจอร์เพราะว่าต้องการจะเป็นมากกว่าแค่นักฆ่าที่ทําตามคําสั่งและต้องการจะสร้างประโยชน์ต่อโลกให้มากกว่าที่เป็นอยู่จุดนี้เองครับเป็นการตอกย้ําอย่างชัดเจนนะครับว่าบางครั้ง การสังหารเหยื่อตามคําสั่งของเธอในอดีตก็กลายเป็นตราบาปที่คอยหลอกหลอนและก็สร้างแผลใจให้กับเธอไม่แพ้ความเจ็บปวดจากร่างกายที่เกิดจากการต่อสู้เลยแม้แต่น้อยและนัตาชาโรมานนฟก็ได้พิสูจน์จุดยืนของเธออย่างกล้าหาญไปแล้วใน Avengers Endgame ครับซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังคำสั่งสังหารของนัตาชาโรมานอฟก็คือเดรคอฟหัวหน้าของกลุ่มสายลับหญิงตัวแทนของเพศช,ชายที่มีทัศนคติเหยียดเพศแบบเต็มประตูครับ โดยตัวละครนี้เอ่ยปากเองด้วยซ้ํานะครับว่าเขามองสายลับหญิงที่เขาฝึกขึ้นมานั้นเป็นเหมือนขยะครับและสิ่งที่เขาทําคือการรีไซเคิลข,ขยะพร้อมทั้งเป็นผู้มอบชีวิตให้กับผู้หญิงเหล่านั้นอีกด้วยเรคอฟนั้นใช้เพศหญิงเป็นเครื่องมือในการบรรลุปเป้าหมายโดยมองข้ามความเป็นมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงครับโดยการล้างสมองของสายลับทุกคนให้ทําตามคําสั่งของเขาแต่เพียงผู้เดียวการกระทําของเรคอฟสร้างความเจ็บปวดให้กับสายลับหญิงทุกคนที่เขาฝึกฝน และแน่นอนครับว่าทุกความเจ็บปวดที่ได้รับมันเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งในท้ายที่สุดครับถึงแม้จะเป็นประเด็นที่เห็นกันได้บ่อยครั้งในภาพยนตร์นะครับแต่ประเด็นที่เรียบง่ายแบบนี้นี่แหละครับที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและก็สามารถเปลี่ยนเราทุกคนให้กลายเป็นฮีโร่ในชีวิตจริงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นต้องเคยพบเจอกับความเจ็บปวมบดมาบ้างไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจก็ตามนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่ Black ก i ีโ o ด ตั้งคำถามกับเราก็คือเราได้รับอะไรจากความเจ็บปวดเหล่านั้นบ้างหากสิ่งที่เราได้รับคือความโกรธแค้นผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมไม่เกิดประโยชน์ครับแต่หากเราได้เรียนรู้จดจำโอบรับมันเพื่อน,นำมาพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นและที่สำคัญก็คือไม่ส่งต่อความเจ็บปวดนั้นให้กับผู้อื่นเพียงเท่านี้เราก็จะเป็นฮีโร่ในแบบฉบับของตัวเองได้แล้วฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับบทหนังยังมีหลายจุดที่ไม่ลงตัวนะครับโดยเฉพาะกับการเปิดปริศนาเอาไว้หลายข้อแต่ก็เลือกที่จะเล่าค้ำๆไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวละครก็ให้เวลาน้อยเกินไปจนพอถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําให้ผู้ชมเชื่อได้เท่าไหร่นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้ไวที่7จคะแนนครับ งานโปรดักชันสำหรับหนังมาเวลนั้นหายห่วงอยู่แล้วนะครับทั้งงานด้านภาพงาน CGI รวมไปถึงดนตรีประกอบก็สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับแต่ที่ผมติดนิดนึงจนต้องหักคะแนนไปถึง3คะแนนก็คือการตัดต่อของภาพยนตร์ครับผมรู้สึกว่า Black ว i d o w นั้นยังขาดความต่อเนื่องและก็ไม่สามารถเชื่อมเรื่องราวได้ดีเท่าที่ควรครับขยับมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไวที่7คะแนนครับอย่างที่บอกไปในช่วงการรีวิวครับว่า เคมีการแสดงของสการ์เล็ตตจอห์นสนและก็ฟอร์เลนส์พิวชยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งพาร์ทดรามา่าแอคชัน่นรวมไปถึงพาร์ทคอมเมดีทั้งสองคนทำได้อย่างโดดเด่นจริงๆครับขยับมาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับประเด็นของหนังก็เรียบๆไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของแนวหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วล่ะครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ การผสมผสานโทนที่หลากหลายของหนังยังทําได้ไม่ลงตัวนะครับทั้งหนังแอคชั่นหนังดราม่าหนังตลกหนังสืบสวนสอบสวนรวมไปถึงหนังซูเปอร์ฮีโร่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปสักหน่อยครับถ้าเกิดลดสเกลความใหญ่ในช่วงท้ายเรื่องลงเนี่ยและไปนเน้นที่แนวสายลับจารกรรมเหมือนตอนต้นเรื่องอาจจะได้รสชาติที่เข้มข้นกว่านี้ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหันเฉลยกันออกมาแล้วภาพยนตร์เรื่อง Black Widow ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนไปอยู่ที่6.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม r รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Black Widow นะครับใครไปรับชมมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกับ Black Widow กันบ้างและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์นะครับใน EP หน้าฟิเมตจะนําเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเมตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ